น้องมิกนะลูกชายของพี่หม่ำทราบมาว่าเขามีแพลนจะแต่งงานนะคบกันมา6ปีอัปเดตเรื่องนี้กันหน่อยไหมพี่กี้จะบอกว่าต้องถามเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ที่จะมีรอบสื่อนะคะหลวงพิเทกนะก็มีข่าวมาว่าคู่รักคู่นี้เป็นคู่รักที่น่ารักมากคลิกและลงตัวหลายคนก็เลยอยากจะถามว่าถ้ามันลงตัวขนาดนี้แต่งเลยไหมถามเลยเชิญค่ะเชิญครับน้องมิกครับอ๋อเหมือนที่บอกไปครับถ้าเกิดขึ้นก็ต้องเริ่มจากบวชก่อนครับผมบวชก่อนแล้วก็มาเบียดคุยกันเรียบร้อยแล้วเรื่องบวชผมก็คงบวชแต่งงานแล้วก็สร้างบ้านอะไรมีบ้านประมาณนี้เคยวางแผนไว้ที่การใช่ครับวางแผนไว้ครับแต่ว่าแค่ตอนนี้พูดเรื่องบวชกับพ่อกับแม่เรื่องวันหรือว่าวัดอะไรงี้คือแล้วแต่พ่อแม่เลยครับคือเรื่องแต่งงานคุยกันมาตลอดครับแสดงว่าความรักครับผมหวานฉ่ำหอมแก้มกอดกันอะไรน่ารักน่ารักนะครับผมก็ประมาณนั้นครับแต่ถามว่าอยากมีลูกไหมอยากมีครับใจก็อยากไม่อยากให้อายุเยอะไปครับผมแม่ครับแม่อยากให้มีหลานก็มีพูดบอกว่าอยากให้มีหลานแล้วอยากให้มีหลานชายครับประมาณถามถ้ามัมอยากมีหลานน่าจะอยากอุ้มครับแต่เขาบางฟอร์มครับผมชีวิตวัยรุ่นยุคนี้นะเจนนี้นะต้องมาจากการวางแผนแต่ซึ่งเรื่องราวการวางแผนนอกจากตัวเราเองและคู่แฟนเราครอบครัวสำคัญพี่เชื่อว่าพี่หม่ำพี่มดวางแผนแล้วเพราะว่าหลานสาวสองคนที่ เป็นลูกของน้องเอ็มน่ะโตแล้วนะเบบี Baby ก็ต้องมาแล้วไหมอ่ะใช่ยิ่งพี่หม่ำนี่โอ้โหเหอหลานอยู่แล้วด้วยนะครับไม่แน่นะหม่ำมิกแล้วก็อีกคนนึงก็หน้าเหมือนกันแพ็คคู่แพ็คสามเลยแหละรอแสดงความยินดีนะครับ